ข่าวสามมิติยังมีตัวอย่างดีๆและให้กำลังใจเป็นตัวอย่างให้กับทุกท่านได้ชมกันต่อเนื่องนะครับที่บึงกาฬนะครับที่นั่นได้ขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดการขยะต้นทางตามรถแมพจัดการขยะของรัฐบาลมาตั้งแต่ปี2557ภายใต้แนวคิดสร้างวินัยสร้างบึงกาฬจนขณะนี้ทุกหมู่บ้านในจังหวัดเข้ามาร่วมโครงการนะครับซึ่งล่าสุดได้มีการมอบรางวัลสำหรับความสำเร็จที่ผ่านมารวมทั้งแนวทางการรักษาความยั่งยืนของโครงการติดตามในรายงานชุดกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมโดยข่าวสามมิติร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับโล่รางวัล115โล่และเกียรติบัตร230เกียรติบัตรคือกำลังใจสำหรับทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำงานในโครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1ชุมชนน่าอยู่ลดขยะลดโลกร้อนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศจังหวัดบึงกาฬโดยเริ่มจัดการขยะที่ต้นทางมาตั้งแต่ปี2557เพื่อผลักดันให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรมธนาคารขยะเพื่อเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ปัจจุบันมีทุกหมู่บ้านในจังหวัดเข้าร่วมและมีเงินหมุนเวียนมากกว่า18ล้านบาทความยั่งยืนของบึงกาฬในวันนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ว่าจะเปลี่ยนกี่คนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าความเข้มแข็งของเขาจะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนั่นหมายความว่าใครมาเป็นผู้บริหารมาเป็นข้าราชการที่บึงกาฬถ้าท่านไม่ใส่ใจเรื่องนี้ท่านก็เสียโอกาสเต็มทีและกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญของโครงการคือเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดโดยเฉพาะชมรมสาธารณสุขท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬที่ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนรวมทั้งยืนยันว่าโครงการนี้จะเป็นกิจกรรมที่ยั่งยืนของท้องถิ่นถามว่ายั่งยืนตลอดไปไหมผมเชื่อว่าปัจจัยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องชาปนกิจสงเคราะห์นะครับซึ่งเวลาญาติเขาเสียชีวิตสมาชิกในครัวเรือนเสียชีวิตนะครับเขาได้ตรงนี้นะครับการจัดกำจัดขยะที่ต้นทางนะครับเขาก็เลยต้องมาที่ธนาคารขยะแน่นอนครับล่าสุดโครงการจัดการขยะต้นทางอย่างยั่งยืนจังหวัดบึงกาฬกำลังจะถูกนำไปเป็นตัวอย่างสำหรับจังหวัดอื่นๆที่มีลักษณะชุมชนสอดคล้องใกล้เคียงกันโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฮะบึงกาฬเขาเอาในเรื่องของชาปนกิจนะครับมาเป็นแรงจูงใจนะครับปัจจัยความสำเร็จตรงนี้ทางกระทรวงทรัพย์เองนะฮะเดี๋ยวเราก็จะรวบรวมของบึงกาฬนะฮะแจ้งหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดรวมทั้งกระทรวงมหาดไทยที่เป็นหน่วยงานหลักนะฮะเพื่อเอารูปแบบของบึงกาฬเนี่ยไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองครับปัจจุบันโครงการจัดการขยะต้นทางอย่างยั่งยืนจังหวัดบึงกาฬสามารถขายขยะไปแล้วเป็นเงินกว่า20ล้านบาทลดปริมาณขยะลงได้ราว 8,600 ตันจ่ายเงินสวัสดิการชาปนกิจสงเคราะห์จากโครงการธนาคารขยะไปแล้ว740รายเป็นเงินกว่า18ล้านบาทรวมทั้งมีผู้มาศึกษาดูงานแล้ว 6,330 คนจาก18จังหวัดและขณะนี้ยังมีผู้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง